ผมอยากจะเรียนถามทางคุณวีระวงศ์นะครับว่าจากประสบการณ์การลงทุนกับภาครัฐที่เป็นโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะขนส่งมวลชนเนี่ยกฎหมายที่สามารถทำให้เกิดความคล่องตัวและทำให้โครงการเกิดและตอบโจทย์ทุกฝ่ายเนี่ยจากประสบการณ์นั้นเป็นยังไงบ้างครับต้องขออนุญาตงี้ก่อนนะครับก็คือว่าบทบาทอีกส่วนหนึ่งของผมที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาภาครัฐนะครับสครในการที่จะสร้างกลไกเพื่อให้พรบร่วมทุนปี2556เนี่ยมันตอบสนองนโยบายของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตรงนี้นิดหนึ่งคราวนี้กลับมาผมขออนุญาตอาจจะเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนสำหรับท่านที่รู้แล้วเนี่ยแต่ผมเกรงว่าเดี๋ยวเราจะสับสนคือในระบบของประเทศเนี่ยการลงทุนนะครับสร้างบริการสาธารณะหรือโครงการพื้นฐานพวกนี้เป็นเรื่องหลักของฝ่ายภาครัฐครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายบอกเลยว่าหน่วยงานไหนกรมไหนกระทรวงไหนจะต้องทำอะไรครับครม.เนี่ยเป็นผู้วางนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดภาพอย่างนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นสิทธิ์และอำนาจของภาครัฐที่เป็นหน่วยงานนั้นๆที่จะต้องทำครับนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับอย่างเช่นคุณทวดเราหรือใครก็แล้วแต่ที่เกิดตั้งแต่สมัยร.5มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังจำรถไฟไทยได้อยู่นะครับตอนนี้ก็จะจำไม่ได้แล้วเพราะท่านรัฐมนตรีอาคมบอกว่าจะเปลี่ยนหน้าไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นจำได้หมดคือเหมือนตั้งแต่สมัยร.5ท่านทรงตั้งมาเลยนะครับตรงนี้ก็กลับไปบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยโดยหลักเลยก็คือก็ต้องหาเงินมาสร้างครับฉันหาเงินมาสร้างปุ๊บเนี่ยคำถามที่มีคือแล้วจะเอาเงินมาจากไหน uh-huh. เมื่อไม่มีเงินมาสร้างหาเงินไม่ได้โครงการมันก็ไม่เกิด ถ้าภาครัฐจะทำเองเนี่ยเราเรียกกันว่าจัดซื้อจัดจ้าง นะครับพอมาถึงยุคหนึ่ง เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ พอมาถึงยุคหนึ่งเนี่ยภาครัฐก็เกิดบอกว่างงไม่รู้จะทำยังไง ยกตัวอย่างเช่นในยุคหนึ่งเนี่ยในเรื่องของโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานหรือโมบายพวกนี้จริงๆมันอยู่ในอำนาจของภาครัฐก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นกทช.กสทช.ที่จะให้ไลเซนส์เนี่ยสิทธิ์เนี่ยมันจะอยู่ในมือของภาครัฐครับเพราะฉะนั้นเมื่อภาครัฐลงทุนไม่ได้คำถามที่มีก็คือมันก็จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างนี่แปลว่าคุณจะใช้เงินเท่าไหร่ก็บวกมาจิ้นของคุณตรงนั้นแต่มันไม่ใช่ธุรกิจเพราะว่าการดำเนินการตรงนี้ยังเป็นของภาครัฐอยู่คำถามที่มีก็คือเมื่อไม่มีเงินจัดซื้อจัดจ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องให้เอกชนมาทำตรงนี้นะครับคำว่าสัญญาสัมปทานแปลว่าเอกชนเขามาเอาไปเขาเอาไปทำธุรกิจถูกไหมฮะในขณะที่แบลนซ์ก็อยู่ตรงที่ว่าภาครัฐจะดูแลอย่างไรให้การบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคตรงนี้มันยังสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนพอเหมาะพอสม อยู่ตรงนี้นะครับแบลนซ์เนี่ยไอ้คำว่าสัญญาสัมปทานเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามบอกว่าเฮ้ยแล้วมันใช้คอนเซปต์ของจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่ามันงงไปละนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะดูกันยังไงก็เกิดพรบ.พ.ศ.2535ซึ่งเราเคยได้ยินกันว่าพรบ.ร่วมทุนครับยุคนั้นเราเรียกกันว่าร่วมการงานก็มาแล้วบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คีย์ที่มันสำคัญก็คือว่าไอ้พรบ.ร่วมการงานเนี่ยมันเขียนว่ากิจการของรัฐเนี่ยแปลว่าสิ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องทำหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องทำไอ้ตรงนี้โอเคครับและกิจการที่ใช้ทรัพย์สินของรัฐด้วยตอนนี้งงเลยงงเลยก็คือกลายเป็นว่าถ้าจะเอาทรัพย์สินของรัฐไปสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่อะไรพวกนี้กลายเป็นร่วมทุนไปหมดแล้วถ้าตราบใดที่เอาไปเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจก็แปลว่าเอกชนเขาต้องมีรายได้พอที่จะไฟแนนซ์และเข้ารับและเขารับริสของการที่จะเจ๊งไม่ใช่รัฐเพราะคุณสร้างขึ้นมาแล้วรัฐมีของบริการประชาชนแล้วคุณเจ๊งเรื่องคุณนะครับตรงนี้จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ธนาคมนะครับแล้วก็คุณคิริแตะเอาไว้ของแถวเนี้ยมันก็กลับมาบอกว่าแล้วไอ้ public private partnership ไอ้คำว่า partnership เนี่ยนะครับมันไม่ใช่จัดซื้อจัดจ้างมันไม่ใช่จัดซื้อจัดจ้างมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐซึ่งมีอำนาจมีแผนมีสารพัดสารพันแต่คุณมาลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันแล้วทำให้โครงการนี้มันเกิดได้เร็วได้ดีบริการประชาชนครับตรงนี้ก็กลับมาบอกว่า
เออแล้ว2535เจออะไรขึ้นบอก2535เรามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีข้อที่1เขาเขียนบอกว่าโครงการพันล้านครับถูกไหมครับเออพันล้านตีความยังไงข้อที่2ทุกโครงการวิ่งไปครม.อนุมัติหมดเลยเพราะฉะนั้นเกิดคำถามแรกคือความล่าช้าที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการเสียประโยชน์หรือมีเรื่องไม่ชอบมาพากลก็จะเกิดประเด็นขึ้นมาบอกพันล้านนับถูกหรือเปล่าพอพันล้านนับถูกหรือเปล่านี่มันกลับไปเป็นเรื่องกลับไปกฤษฎีกาตีความบางเรื่องเนี่ยไปปปช.ครับบางเรื่องไปศาลปกครองโครงการไม่มีเกิดนะครับนะครับมันไม่เกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับมาบอกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้ก็เกิดพ.ร.บ. 2556ครับซึ่งผมเนี่ยเข้ามาไม่ทันนะครับผมเข้ามาทีหลัง2556เนี่ยมีข้อดีอยู่นิดนึงก็คือว่าการเขียนพ.ร.บ.นั้นเนี่ยมีหลายอย่างเนี่ยวางหลักไว้แต่เปิดกว้างบอกว่าแล้วแต่ประกาศกำหนดดูตรงนี้นะครับแต่พ.ร.บ. 2556เนี่ยมันไม่ได้แก้คำว่ากิจการของรัฐมันยังรวบเอาทั้งสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอยู่แล้วก็ยังเป็นใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งรวมทั้งสิทธิด้วยยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นสมมุติครับการบินไทยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ครับเอาไปให้ใครใช้เมื่อไหร่ละกลายเป็นเรื่องนี้เลยนะครับแล้วขึ้นอยู่กับวงเงินนี่ก็จะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นคำถามที่มีคือแล้วมันจะสปีดอัพได้ยังไงถ้าเรื่องทั้งหมดมันต้องไปครม.ทั้งที่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งบางเรื่องมันไม่ต้องไปอ่ะเพียงแต่วงเงินมันเป็นอย่างนั้นตัวแรกที่เราเริ่มทำแล้วนะครับที่ทำเท่าที่กฎหมายสามารถที่จะเปิดทำได้คือเปลี่ยนพันล้านได้ไหมเปลี่ยนพันล้านได้ไหมเราก็บอกว่าตอนนี้ออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะครับบอกว่าขยับมันเป็นไป 5,000 เลยนะครับ 5,000 ถึงจะถือว่าสำคัญนะครับข้อแรกเพราะฉะนั้น 5,000 เข้าครม.ครับไม่ถ้ามันต่ำกว่า 5,000 เกิดอะไรขึ้นมันต่ำกว่าพันนะถ้ามันต่ำกว่าพันนี่เราตีว่ามันเป็นโครงการขนาดเล็กตั้งแต่พันถึงยังไม่ถึง 5,000 ถือว่าขนาดกลางเพราะฉะนั้นขนาดเล็กเนี่ยมันจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูซิว่าหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการมีกฎกติกาที่จะใช้ในการ approve ถ้ามีว่าไปเลยเพราะว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ควรจะเป็นกลไกในการที่จะไปบอกว่ามันถูกต้องไหมมันมีคอร์รัปชันอะไรเปล่าไม่ใช่มันมีกฎหมายอย่างอื่นอยู่แล้วเพียงแต่พ.ร.บ.ฉบับนี้ควรจะเป็นพ.ร.บ.ที่ทำให้นโยบายในเชิงรุกของรัฐเนี่ยมันเห็นเป็นภาพเพราะฉะนั้นจะมีแผนกลยุทธ์นะครับซึ่งจะมีท่านรองสมคิดรวมทั้งท่านอาคมพูดถึงเนี่ยมันเป็นนโยบายของรัฐมีแผนกลยุทธ์ชัดเจนว่าจะผลักดันอะไรนะครับจากนั้นสิ่งที่ต่อมาก็คือเพื่อให้มันเร็วขึ้นเนี่ยแล้วไอ้ขนาดกลางทำยังไงถามต่อไปว่าแล้วขนาดกลางเนี่ยมันเป็นไอ้ตัวเนี้ยโครงสร้างพื้นฐานป่ะมันเป็นบริการสาธารณะป่ะถ้าไม่ใช่ approve เหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับครับมีระเบียบมีอะไรภายในไหมถ้าไม่มีรัฐมนตรีดูไปนี่คือเกณฑ์เลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่จะมาครม.เนี่ยก็ควรจะเป็นตอนนี้เราตัดไม่ออกนะครับ 5,000 ขึ้นไปมันจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่ใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแต่ต้องปล่อยไปอย่างนั้นก่อนและอีกตัวหนึ่งคือโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มูลค่า 5,000 หรือแม้กระทั่งเป็นขนาดกลางถ้ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะก็เอาไปที่ครม.อย่างนั้นเนี่ยมันจะเริ่มสปีดอัพตรงนี้นะครับมันจะเริ่มสปีดอัพตรงนี้ก็คือปล่อยแต่ยังไม่ทันเลยเพราะว่าพอเรานับไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา1ปีครึ่งถึง2ปี1ถึง2ปี1ปีครึ่งถึง2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา44จึงมีประโยชน์จึงมีประโยชน์เพราะมาตรา44คืออะไรที่มันขัดอยู่ชั้นเวฟหมดอะฉันสั่งให้เป็นอย่างงั้นอย่างนี้นี่คือ fast track ที่เราได้ยินกันแต่ตัวกฎหมายปัจจุบันมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือมันยังต้องใช้เวลาคราวนี้ขอความเห็นใจนิดนึงก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันต้องใช้เวลาเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันต้องแบลนซ์อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็คือความโปร่งใสครับความโปร่งใสแต่ข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่ดีสำหรับเอกชนนะครับก็คือว่าทุกๆโครงการจะเข้าสู่กระบวนการบิดดิ้งหมดเลยนะครับโอ้โหข้อยกเว้นนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำคล้ายๆงั้นมันจะบิดดิ้งแล้วก็จะกลับไปแบบคุณคีรีว่าเนี่ยบิดไหมเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำให้สปีดอัพอีกตัวนึงก็คือ
TOR เนี่ย standardize ใช่ไหมในขณะนี้คือความพยายามของที่เรากำลังทำอยู่นี่คือ TOR standardize เลยให้มันมีหัวข้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนี้ก็กลับมาบอกว่าเอาเราจะสปีดอัพตรงนี้แต่กระบวนการคัดเลือกมันสปีดอัพไม่ได้มันต้องเป็นกระบวนการที่มันโปร่งใสอย่างนี้ก็จำเป็นต้องใช้เวลาตรงนี้ EIA ก็เป็นประเด็นอยู่เพราะว่าหลายๆโครงการเนี่ยมันจะมี EIA เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในขณะนี้นอกจากมาตรา44แล้วเนี่ยเท่าที่คุยกันก็คือมันสปีดลำบากนะครับมันมี process ของมันอยู่ซึ่งไอ้ตัวพรบ PPP หรือไอ้พรบร่วมลงทุนเนี่ยมันจะไปเวฟเข้าทุกเรื่องมันทำไม่ได้มันก็มีขอบเขตของมันอยู่ลองดูตรงนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรบ2535คือข้อที่1ทุกโครงการใช่หรือเปล่าที่มันต้องเข้ากฎหมายก็บอกว่าเอาละนะครับนะdefinition ยังเหมือนเดิมใช่แต่เริ่มสกรีนมันออกมาครับให้เหลือเป็นโครงการเฉพาะบางโครงการที่เข้าสู่ครม.ที่เหลือเนี่ยอภิปรายออกไปนะครับครับต่อมาก็คือกระบวนการที่จะต้องโปร่งใสอะไรที่อยู่ในกฎหมายก็ต้องทำไปตามนั้นเช่นกระบวนการคัดเลือกนะครับซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่เหลือเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราคงสปีดอัพได้ที่เหลือจะกลับไปเรื่องสัญญาตัวสัญญาตัวนี้ยังเป็น challenging อยู่นะครับเพราะว่า mindset คืออะไรกันแน่เพราะว่าถ้า mindset ไม่ได้เป็นเรื่อง partnership mindset เป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างไอเนี่ยเหนื่อยเลยเพราะว่าเอกชนที่เราบอกว่าอยากให้เข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยเขามาทำธุรกิจแต่เขาทำธุรกิจภายใต้กติกาของรัฐว่าพอสมควรครับรวมทั้งในบางกรณีถ้ารัฐคิดว่าจะซับซิไดซ์บางอย่างก็ยังทำได้แล้วแต่นโยบายนะครับตรงนี้ก็เลยกลับมาตรงที่ว่าเราก็พยายามอีกนะครับกฎหมายฉบับนี้พยายามอีกเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาสัมปทานของประเทศไทยเนี่ยไม่มีรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับการเจรจาวางโครงมาได้ไหมมีประกาศวางโครงสร้างของสัญญาออกมาอีก ว่าให้มันอยู่ในหัวข้ออย่างนี้ที่เหลือเนี่ยมันกลับไปเรื่อง mindset แล้วก็คือบอกว่าสัญญาเนี่ยนะครับตอนจบเนี่ยสัญญาเนี่ยเป็นหลักเลยหลังจากที่คุณ approve อะไรเสร็จแล้วกลับมาที่สัญญาสัญญามัน balance ไหม balance ไหมระหว่างเอกชนกับรัฐอ่ะครับรัฐ take risk อะไรหรือรัฐไม่ take risk เลย อันนี้ต้องเข้าใจเอกชนเทคริสอะไรหรือเทคริสทั้งหมดนะครับไอ้ตรงแถวนี้คือบาลานซ์ของสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาไม่บาลานซ์เนี่ยรวมทั้งเรื่องของไอ้ริสทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเฟลเพราะว่าเขาเข้ามาทำธุรกิจครับไอ้คำว่า PPP แปลว่าเขามาทำธุรกิจเขาไม่ได้มารับจ้างทำของถ้าเขารับจ้างทำของเขาจะเป็นรูปแบบนึงนะครับตรงนี้จะเป็นคีย์นะครับตรงนี้นี่ตอนนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการเยอะมากเพื่อจะมาทำความเข้าใจกันตรงนี้ว่าสัญญารูปแบบใหม่รวมทั้งอัยการก็กำลังดูอยู่เนี่ยนะครับบอกว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนไปและมันต้องเป็น financing นะครับ approach ด้วยแปลว่าเอกชนด้วยความเคารพนะคุณคีรีไม่มีเงินทั้งหมดมาทำหรอกครับมันต้องกู้แบงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาพวกนี้จะต้องเข้าใจว่าแบงค์ take risk อะไรได้และ take risk อะไรไม่ได้เพราะถ้าแบงค์เทคริสบางอย่างไม่ได้คุณคีรีไม่ได้สร้างหรอกมันจะต้องเข้าไปอย่างนี้ซึ่งในขณะนี้คอนเซปต์พวกนี้ถูกเริ่มวางแผนแล้วเพราะมิฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยประกาศออกมาก็ไม่มีคนทำนะครับนี่พูดถึง PPP นะครับส่วนอีกด้านนึงคือถ้ารัฐจะทำเองถ้ารัฐจะทำเองรัฐก็ต้องหาเงินเองถูกไหมครับถูกในขณะนี้ท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า Thailand Future Fund เนี่ยใช่ตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็เป็นอีก initiative หนึ่งที่บอกว่าเอาแหละถ้าเป็นแบบท่านรัฐมนตรีพูดคือบางโครงการไม่ต้องการให้ใครมาทำธุรกิจบนโครงการนี้รัฐจะทำเองรัฐจะทำเองหาเงินเองหาเงินเองมันหาเงินจากงบประมาณไม่ได้ละถูกก็หาจากตลาดทุนนี่แหละนะครับสร้างกองทุนใหม่ไหมนะครับซึ่งในที่สุดจะต้องศึกษานะครับถ้าสร้างกองทุนใหม่ก็แสดงว่าเรากำลังตอบโจทย์ท่านรองนายกสมคิดถูกไหมครับท่านมีเงินออมอยู่ท่านจะไปทำอะไรลงทุนในโครงการของรัฐบาลไม่ดีหรือ มีความมั่นคงตลาดทุนมันก็จะเปลี่ยนภาพไปอีกมันจะมีกองทุนแบบนี้ขึ้นมาซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่ PPP เพราะว่าเข้ามาลงทุนกับรัฐเลยนะครับรัฐจะทำตรงนี้บอกให้คุณทราบอย่างนี้เราจะไปทำอย่างนี้ส่วนรัฐจะไปจัดซื้อจัดจ้างนี่เรื่องรัฐเพราะรัฐคงไม่ทำเองรัฐก็ไปจัดซื้อจัดจ้างไปถูกไหมครับเป็นเจ้าของโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้
ผมแตะอีกนิดหนึ่งโฮปเวลโฮปเวลเกิดอะไรขึ้นในโฮปเวลเนี่ยผมไม่ทราบไม่ได้เกี่ยวข้องครับแต่เท่าที่ผมทราบมาคือโฮปเวลเจ๊งแล้วเราก็มีเสาต่อหม้อค้างอยู่หลายสิบปีครับและเราต้องลงทุนถอนเสาต่อหม้อนั้นทิ้งด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันเกิดการติดขัดหลังจากสัญญาทำขึ้นมาแล้วมันเกิดกรณีที่โฮปเวลผิดสัญญาดูตรงนี้นะฮะแต่ณจุดนั้นใครจะเจรจาแก้ไขอ่ะไม่มีใครกล้าพ้นเซ็นไปแล้วแล้วเดี๋ยวกลายเป็นแก้แล้วมันให้ประโยชน์เอกชนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าวะเนี่ยสมมุตินะครับโดนก็ตายดิสู้เลิกสัญญาดีกว่าเลิกสัญญามันเจ๊งเพราะมันลงทุนไปถูกไหมครับไอเราเจ๊งด้วยเพราะอย่างนี้กระบวนการภายใต้พรบฉบับนี้โดยใช้ประกาศตัวนี้จึงวางหลักใหม่ว่าแก้สัญญาได้ที่เลเวลไหนต่างหากแก้เล็กแก้น้อยหน่วยงานเอกชนเลยถ้าแก้ใหญ่ไปผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเข้าเสนอครม.เพราะว่ามันอาจจะเซ็นไปแล้วก็เกิดปัญหาเลยหรือมิฉะนั้นเนี่ยไอ้การลงทุน PPP พวกนี้มันไม่ใช่ปี2ปีมัน30ปีนะครับแล้วคุณเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณไม่มีทางคาดการได้ว่าสิ่งที่คุณเขียนไว้มันจะยืนอยู่ได้30ปีครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยไอ้วิธีการที่เราใช้ก็คือเราเริ่มให้อํานาจพอให้อํานาจเคลียร์ปุ๊บเนี่ยคนที่ทํางานมันก็กล้าครับนี่แหละครับก็คือกระบวนการที่เราเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นเฟสใหม่แต่จะประสบความสําเร็จเพียงใดนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเอกชนขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐและเราก็เริ่มพยายามจะบอกว่าถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเราคงจะไม่หนี PPP ต่างประเทศเท่าไหร่แล้วและประเทศเราเป็นประเทศที่น่าลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ามาตรฐานที่เราใช้อยู่มันไม่ได้น่าเกลียดน่าชังอะไรเกินไปนะครับอาจจะมีความเป็นไทยๆที่ยังแก้ไม่หมดผสมผสานอยู่บ้างตราบใดที่ risk มันยังแบลนซ์พอสมควรเราก็น่าจะประสบความสำเร็จนะครับนี่ก็คือกติกาแต่ว่าก็ต้องเรียนนิดนึงก็คือว่าไอ้นักกฎหมายนี่มันก็ทำประเทศล้าหลังนะแล้วเขาจะเดินหน้าเราก็ต้องดึงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเราก็อยู่ในระดับกันกรองนะครับครับผมฉะนั้นก็ต้องทำให้มันดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นกฎหมายการลงทุนสมัยใหม่นี่ถือว่าดีกว่าเดิมมากน่าจูงใจมากเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่ออย่างนั้นครับฮะวันนี้ถ้าเห็นแผนอย่างเงี้ยกฎหมายปัจจุบันที่ใช้อยู่แล้วรองรับไปถึงในอนาคตคิดว่าตรงเนี้ยเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายไหมครับคุณระวงผมจะกลับไปตรงนี้ครับว่าท่านดูตรงนี้นะครับวิธีแก้เพื่อจะแก้ปัญหาของคุณคีรีเนี่ยถามบอกว่าแบลนซ์ในเชิงคอมเมอร์เชียลแล้วกันมันอยู่ที่ไหนเนี่ยในขณะนี้กฎหมายฉบับนี้บอกว่าคุณต้องทำฟิสซิบิลิตี้สตัดดี้หมายความว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องทำขึ้นมาว่าเอกชนได้อะไรเราได้อะไรแล้วทำไมเขาถึงจะสนใจแล้วมันดีกว่าที่รัฐจะลงทุนเองเพราะอะไรถ้าสตัดดี้ตรงนี้เนี่ยทำได้ดีนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าแบลนซ์มันเริ่มเกิดละส่วนไอ้แบลนซ์ในเรื่องของ legal risk พวกนี้เป็นเรื่องสัญญาอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนจบเนี่ยไอ้แบลนซ์ในเชิง commercial เนี่ยมันจะมาปรากฏในสัญญาครับซึ่งมันจะปรากฏตั้งแต่ TOR เลยนี่คือเกมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยโครงสร้างที่จะมีการ study fees อย่างดีบอกว่ารัฐอยู่ตรงนี้ก็ได้ประโยชน์แล้วเอกชนอยู่ตรงนี้ทำงานได้แล้วถามว่าใครจะบิดเพราะเขาซัดดี้มาก่อนแล้วก็น่าจะมีคนบิดนะครับนี่คือแนวที่มันวางอยู่นะครับครับฮะมันเราเชื่อว่าจะมีการลงทุนเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับประเทศต้องมีแน่นอนนะครับต้องมีแน่นอนครับแล้วก็เราสนับสนุนตรงนั้นด้วยให้เกิดบาลานซ์ในบางอย่างให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับควรจะอย่างนั้นเพราะมิฉะนั้นเนี่ยคำถามที่มีก็คือบอกว่าหนึ่งเอกชนที่ดีเขาก็ทำเพื่อให้บริษัทเขาอยู่รอดด้วยนะครับแล้วก็ make profit แต่ในขณะเดียวกันเขารู้ว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการปกติงั้นการ take profit ก็จะ balance กันกับประโยชน์ของรัฐและเราเข้าใจกันตรงนี้ทุกคนปุ๊บเรื่องพวกนี้ก็จะเกิดบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศไทยในความเชื่อผมถูกไหมครับเพราะมันจะมีบริษัทที่สนใจอย่างนี้ครับแล้วก็ไปชวนพาร์ทเนอร์มาแล้วก็ไปอะไรมาสิ่งที่เราแตะไม่ได้ในขณะนี้แล้วก็คงไม่ใช่เรื่องของในวันนี้ก็คือ foreign partnership limit ของเราเนี่ย foreign shareholding limit ของเราเนี่ยจำเป็นต้องแก้หรือไม่
น่าจะเป็นสเต็ปต่อไปก็คือเขาจะเอาเงินมาลงทุน 30,000 ล้าน 100,000 ล้านเนี่ยเขาต้องถือ 49% ไม่มีคอนโทรลจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาอนาคตนะครับว่าแล้วเรายังจะหลบซ่อนๆหรือเราจะเปิดเผยทำนองเนี้ยครับยังเป็นสเตจต่อไปแต่ว่าถ้ามันแบลนซ์ได้ระหว่างผู้ลงทุนต่างชาติกับผู้ลงทุนไทยที่จะเข้ามาก็คงจะเป็นอีกสเตจครับเพราะฉะนั้นมูลค่าการลงทุนจะมากกว่านี้ซะโดยซ้ำไปท่านอาคมคงจะทราบดีกับผมนะครับในนโยบายที่เป็นแผนกลยุทธ์ในขณะนี้ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเท่าที่ผมจำได้คือ4ล้านล้านนะครับ4ล้านล้านถูกไหมฮะประมาณนั้นนะครับอยู่ในแผนกลยุทธ์อยู่ในแผนกลยุทธ์แล้วเราเรียกกันว่าโครงการไพป์ไลน์ครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะฮาร์ดอินฟราสตรัคเจอร์นะครับมันครอบคลุมไปถึงซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ด้วยที่ท่านรองนายกสมคิดพูดเมื่อตอนต้นนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับจริงถ้าพูดถึง3ถึง4ล้านล้านเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะทางด้านคมนาคมขนส่งคงจะมีที่ท่านรองอาจารย์สมคิดพูดถึงนั้นเฉพาะพลังงานนั้นก็เกือบ2ล้านล้านเกือบ2ล้านล้านจริงๆอินฟราสตรัคเจอร์นะครับผมว่ามันมีเรื่องขนส่งคมนาคมขนส่งอันที่2คือเรื่องของพลังงานครับอันที่3ที่คือเรื่อง ICT หรือดิจิทัลอันที่4นี่ก็คือเรื่องจริงๆต้องพูดเรื่องน้ำด้วยน้ำพอเวลาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถ้าประเทศจะอยู่รอดได้แล้วก็แข่งขันได้มันผมว่า4ตัวไม่นับรวมทางด้านโซเชียลอินฟราสตรัคเจอร์นะครับเอาเฉพาะอีโคโนมิกอินฟราสตรัคเจอร์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิวเจอร์ฟันก็เป็นทางเลือกหนึ่งในเรื่องของ financing project นะครับแต่ว่าในการที่เปิดให้กับภาคเอกชนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าภาคเอกชนนั้นก็ต้อง evaluate ต้องประเมินโครงการให้ดีเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยเรามีการศึกษาทำฟีสมาหมดแล้วแล้วก็ตามกฎหมายร่วมทุนปี2556นั้นก็กำหนดให้ด้วยว่าหน่วยงานนั้นจะต้องจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อดูว่าวิธีการไฟแนนซ์อันนี้รัฐจะทำเองหรือว่าจะให้เอกชนทำครับหรือว่าการเป็นหุ้นส่วนผมคิดว่าคำว่าหุ้นส่วนนี่สำคัญนะคือโครงการกิจการสาธารณะทั้งหลายสาธารณูปโภคทั้งหลายนี่ไม่ใช่กิจการที่เอากำไรครับเวลารัฐลงทุนนี่รัฐไม่ได้เอากำไรนะครับแต่ว่าให้คิดถึงเบเนฟิตของประชาชนที่จะได้รับเพราะนั้นเอกชนต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการเข้ามาในโครงการพวกนี้เนี่ยไม่ได้ว่า maximize profit แต่ว่าให้มี return ที่เขาอยู่ได้ครับก็จะแบ่งเบาภาระของรัฐเพราะนั้นเขาต้องใช้คำว่าหุ้นส่วนตรงนี้นะครับที่เรียกว่าต้องมี balance ตรงนี้ต้องมี balance นะครับผมขออนุญาตนิดนึงตัวหนึ่งที่เราไม่ได้พูดกันวันนี้แล้วก็เรามีการแตะบนนี้คือหนี้สาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งหมดในเรื่อง PPP ก็ดีรวมทั้งกระบวนการเลสฟันในเรื่องของกองทุนพวกนี้จะไม่สร้างหนี้สาธารณะให้แก่รัฐบาลเลยเพราะมันไม่อยู่บนบาลานซ์ชีตของประเทศหรอกครับครับนะครับตัวนี้เป็นขีดสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาไปไม่มีขีดจำกัดเลยถ้าเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้สำเร็จนะครับครับครับผมเพราะมันไปอยู่บนบาลานซ์ชีตของเอกชนครับครับคุณคีรีครับเห็นนั่งฟังตลอดเลยกับสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้ถึงนาทีนี้บาลานซ์ของไฟแนนเชียลนี่คือสำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เอกชนจะมั่นใจในการลงทุนใช่ไหมฮะครับที่ปรึกษาแน่นอนนะฮะแต่ที่ปรึกษาก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะฮะเพราะถ้าโครงการออกมามีปัญหานี่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับคือที่ผมจะพยายามพูดนะฮะเป็นว่าโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะฮะและเป็นสำคัญจริงๆกับประเทศชาติย้ำมันดีว่าที่ผมเล่าเมื่อกี้อาจจะความเข้าใจที่อยากให้เข้าใจว่าเมืองจีนเติบโตได้ขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นประเทศที่ใหญ่ขนาดนั้นและเติบโตได้พร้อมขนาดนั้นมาจากเอกชนต่างประเทศคนฮ่องกงที่ไหนสิงคโปร์อะไรไปหมดครับคือสมัยนั้นลงทุนได้แม้กระทั่งร้านอาหารก็เติบโตไม่มีจะกินครับอาหารอะไรก็ไม่รู้กินไม่ได้ใช่ไหมฮะแม้ว่าจะไอเอนเตอร์เทนเมนต์บางอย่างก็เป็นอินฟาของเขานะฮะมันไม่มีอ่ะเขาจะไปได้ยังไงอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยควรจะมาช่วยกันสนับสนุนนะฮะให้ประเทศชาติเราก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ถ้าในด้านของจราจรคมนาคมเนี่ยผมจะมองว่า
นี่คือการคืนความสุขให้กับประชาชนให้ความสุขกับประชาชนจริงๆทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นลูกหลานนอนไม่ใช่โตบนรถเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นนะฮะจะไปทำงานก็ไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยคือเอกชนก็ควรจะมีส่วนร่วมนะฮะรัฐบาลนะฮะถ้าเป็นไม่ได้ถ้าในด้านของอินฟาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็พิจารณาดูว่าเขาได้แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นไรแต่ว่าทำอย่างไรอย่าให้เขาต้องเจอเหมือน BTS สมัยแรกซึ่งคงไม่เกิดอีกแล้วนะฮะไม่มีใครบ้าเหมือนผมนะครับครับนี่แหละครับผมคิดว่าเป็นการพูดคุยที่ทำให้หลายคนได้เห็นปัญหาแล้วก็เรื่องของความเป็นจริงลึกๆซึ่งการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่คลาสสิกแทบทุกประเทศทั่วโลกเพราะว่ามันเป็นโครงการที่บริการสาธารณะเวลาเราพูดถึงรายได้กับผลกำไรเนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องสวนทางกับบริการสาธารณะแต่วันนี้ก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าการจัด EIC ในปีนี้เนี่ยเราทำให้เห็นว่าอนาคตของประเทศไทยคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและถ้าอยากจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเอกชนขึ้นมาก็คือหลายสิ่งที่เราคุยอยู่วันนี้เพื่อไม่ให้ย้อนกลับไปเป็นบทเรียนที่เราเคยเห็นกันอยู่และนั่นก็หมายความว่าจริงๆเอกชนก็อยากจะลงทุนนะฮะเพื่อทุกอย่างนี้มันคล่องตัวมันมีความสมดุลแล้วก็อยู่ได้กันทุกฝ่ายอย่างที่คุณคีรีบอกนะครับขอนิดได้ไหมฮะครับจริงๆถ้าว่าเอาแบบปักกิ่งนะฮะปักกิ่งคือค่าโดยสารถูกค่าโดยสารถูกแล้วรัฐบาลมาช่วยนะครับช่วยเรื่องค่าโดยสารถ้าเป็นไปได้เนี่ยอินฟาพวกนี้จะเกิดเร็วมากเป็นประโยชน์กับทุกชั้นของผู้โดยสารผู้โดยสารทุกชั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่สามารถจ่ายได้ที่ปักกิ่งเนี่ยสองหยวนเนี่ยเวลาถ้าท่านลงไปขึ้นรถไฟที่ปักกิ่งถ้าไม่ต้องเดินนะฮะเขาพาขึ้นเองเขาพาลอยไปเลยมันแน่นจนคุณไม่ต้องเดินมันลอยไปเลย สองหยวน คือใช้ได้มันคือวันแรกเปิดก็เป็นเกือบล้านแล้วนะฮะแต่ของเรานี่บอกว่าจริงๆเราก็อยู่ในระดับนี้ฮะยังไม่ถึงล้านเท่าทีนึงครับนะฮะระบบนะฮะเพราะมันก็ยังเรื่องของค่าตั๋วค่าอะไรความจริงก็อยากจะบอกอันนึงตัวเลขอันนึงที่อาจจะคนไม่ค่อยจะรู้นะฮะต้นเดือนกับปลายเดือนนี่นะฮะค่าโดยสารเรารับมาเนี่ยผู้โดยสารจะผิดกันประมาณ 10% 10% เลยโอ้โหคือถ้าปลายเดือนเขาค่อนข้างที่จะแน่นๆเนี่ยเขาขึ้นรถบัสครับขึ้นไม่ไหวรถไฟฟ้าครับนะถ้ามันถูกได้มีคนมาใช้ได้มากขึ้นประโยชน์ก็จะมากขึ้นความสุขของประชาชนก็จะมากขึ้นครับนะครับคุณอาคมให้ได้ไหมฮะมันคงมีหลายประเด็นครับจริงแล้วเรื่องของภาคเอกชนรับความเสี่ยงเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งครับผมเราคิดว่าเราก็เห็นประสบการณ์ในต่างประเทศหลายประเทศทั้งที่ประสบความสำเร็จทั้งที่เรียกว่าล้มลุกคลุกคลานจากที่ว่าให้เอกชนลงทุนแล้วสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องมาทำเองก็มีนะครับแต่ว่าประเด็นพวกนี้ผมคิดว่าต้องไปคุยกันในรายละเอียดในแต่ละโครงการว่าแนวทางของรัฐบาลโดยเฉพาะกรรมการร่วมทุนนั้นเนี่ยจะเอายังไงเพราะว่ามันมีทั้งส่วนที่เอกชน เอกชนเทคริสทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนนะอาจจะมีภาครัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยรับด้วยจะในรูปแบบของเรื่องของนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าในรูปแบบที่เราทำมาปกติเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลรับภาระลงทุนไปเลยเอกชนไม่ต้องเสี่ยงครับแต่ถ้าโครงการไหนที่คิดว่ามันมีกำไรเรียกว่ามีรีเทิร์นเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าก็โอเคเอกชนอาจจะพอรับได้แต่ไม่ทุกโครงการแล้วครับเพราะโครงการทางด้านเอาเฉพาะรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ 40,000-50,000 ต่อ1โปรเจกต์ในขณะนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นโครงการอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนดินอะไรอย่างนี้นะครับครับว่าประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของในเรื่องของจะเรียกว่าอะไรนะฮะเรื่องของแฟร์อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยทางกระทรวงเองก็กำลังเดินหน้าในเรื่องของตัวร่วมอยู่ตัวร่วมเรื่องตัวร่วมกับเรื่องของแฟร์สตรัคเจอร์เนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้คนที่ไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์รายไหนที่เข้ามาในโอเปอเรตในเส้น เส้นทางต่างๆนั้นจะต้องเคารพกติกาในเรื่องของแฟร์สตรัคเจอร์ตรงนี้ซึ่งเป็นแฟร์สตรัคเจอร์ที่ดีไซน์ให้สำหรับคนทั่วไปครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นคือว่าคนจนต้องขึ้นได้ถ้าเอาแบบคุณคีรีก็บอกว่าเหมือนปักกิ่ง2หยวนอย่างเงี้ยแต่เราคงไม่ใช่แบบประเภทฟิกซ์ไว้ที่20 บาทขึ้นได้ทุกสายคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามีโอเปอเรเตอร์หลายรายตรงนี้นะครับ
ครับ